สวัสดีครับคุณหมอช่วยดูอาการให้ผมทีครับผมว่าผมแพ้แพ้เยอะไหมอ่ะเยอะครับโอ้แพ้เยอะขนาดนี้สงสัยกัดมากแน่เลยเดี๋ยวหมอนี่คุยเรื่องเดียวกันปะเนี่ยก็ถ้าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังบางทีจะสังเกตเห็นเป็นกากเล็กๆตามผิวหนังได้ฮะเอาเลือกสังเกตครับเออเป็นสังเกตตามผิวหนังครับแล้วเนี่ยหมอมีวิธีรักษาไหมครับมีสิฮะหมอชำนาญมากเลยปกติเจอพวกขี้แพ้แบบคุณบ่อยฮะว่าไงนะครับพวกที่มีอาการแพ้บ่อยใช่ๆหมอเจอคนไข้ที่มีอาการแพ้บ่อยอ๋อแล้วไปแล้วอาการเป็นไงฮะก็คันตามผิวหนังมีขนร่วงผมเป็นโรคหลายแหล่งหรือเปล่าครับหมอเนี่ยดูสิผื่นขึ้นจนหมดหล่อเลยทั้งที่ผมเคยหล่อระดับซุปตาเลยว่าไหมอ่ะก็ไม่หมาเหมือนหมาฮะว่าไงนะครับหมอคุณไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงหรอกในหมาก็ไม่ภูมิแพ้แบบนี้เหมือนกันทั้งหมาทั้งแมวมันได้ทั้งนั้นละหะครับแล้วสาเหตุคืออะไรครับก็อาจจะแพ้เห็บหมัดแพ้สารเคมีแพ้อะไรก็ไม่รู้ครับก็บอกอยู่นี่ไงแพ้เห็บหมัดแพ้สารเคมีแพ้อะไรแล้วผมจะไปรู้เหรอครับหมอฮะก็หมองัดหน้าคุณหมาเอ้าเฮ้ยหมอจะเอายังไงกับผมเนี่ยฮะก็ผมบอกไม่รู้ว่าแพ้อะไรอ่ะไปถึงไรผมครับอ๋อคุณหมอเจิดหมาคนไข้ครับไม่ใช่งัดหมาครับอ๋อเหรองั้นเดี๋ยวหมอขอเช็ดหน้าคุณขึ้นหน่อยนะจะส่องดูผิวให้ชัดๆหน่อยหมอนี่เอาจริงๆไม่ได้มาหาเรื่องผมใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหเก่ามากสินะเฮ้ยหมอเก่าครับเก่ามากสินะฮะเป็นรอยแดงเลยหมอรีบเอายามาเลยอยู่นี่แล้วผมหงุดหงิดยังไงชอบกลไม่รู้แฮอากาศคงร้อนแล้วนะเดี๋ยวหมอจ่ายยาให้นะฮะสองตัวตัวนี้ใส่ตอนกลางวันตัวนี้ตอนกลางคืนใส่คู่เลยนะแล้วใส่เดี่ยวได้ไหมครับเอาคนไข้จะเอาไงอ่ะหาเรื่องเลยฮะทำไมหมอโอ้ยตอนนี้เดี๋ยวก่อน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 ว้าวกรรมการจับแจ้งเลยครับจับแจ้งหน่อยจะละใครฝากเอาโรคภูมิแพ้ในแมวมีอยู่2แบบภูมิแพ้ผิวหนังแพ้อาหารและแพ้จากการสูดดมภูมิแพ้ผิวหนังอาจเกิดจากการแพ้น้ำลายหมัดทำให้เกิดอาการคันอย่างมากเกาจนขนร่วงหรือมีผื่นแดงกระจายไปทั่วรวมถึงการแพ้แชมพูหรือแพ้สารเคมีบางชนิดแพ้อากาศหรือไรฝุ่นส่วนการแพ้จากการสูดดมนั้นจะก่อให้เกิดอาการไอจามน้ำมูกไหลลองสังเกตให้ดีๆและสุดท้ายอาการแพ้อาหารอาจเกิดจากตัวอาหารเองหรือสารปนเปื้อนจะมีอาการตัวบวมหน้าบวมหรือท้องเสียอาเจียนได้มันสังเกตบ่อยๆจะทำให้พาน้องแมวเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะจ๊ะเอ้าต่อมันต้องเข้าข้างลำตัว